ส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าไปพบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่บ้านพักริมคลองค่ะภาพที่ปรากฏออกมาหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามกันตั้งข้อสังเกตกันว่าเข้าไปเคลียร์ใจกันอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก่อนหน้านี้มันมีเรื่องที่คุณเฉลิมประกาศตัดสัมพันธ์คุณทักษิณใช่ไหมโอ้โหมีวาทะออกมาก็ค่อนข้างร้อนแรงนะคะคนก็เห็นภาพนี้แล้วก็ตั้งคำถามกันนะคะทำให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้เป็นการเคลียร์ใจอะไรค่ะแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เป็นการไปเดินสายรับฟังความคิดเห็นในฐานะหัวหน้าพรรคและต้องย้ำแบบนี้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของพรรคค่ะโดยทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าภาพการเข้าพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บ้านพักริมคลองของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไปพบผู้อาวุโสภายในพักเป็นการไปรับฟังความคิดเห็นกันตามปกติเนื่องจากหลังจากนางสาวแพทองธารได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่อย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นหัวหน้าพักมีผู้ใหญ่หลายคนในพักป่วยแล้วก็ติดภารกิจไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่แหละค่ะนางสาวแพทองธารก็เลยเดินทางไปเยี่ยมไปขอคำแนะนำบรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คนในพรรคเคารพนับถือการที่นางสาวแพทองธารเดินทางไปถือว่าเป็นการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคต้องรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนไม่ได้เป็นการไปเคลียร์ใจอะไรกันค่ะไม่ต้องเคลียร์ใจครับความไม่พอใจอะไรกันหรือความเห็นแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับเรามีเพื่อนสนิทกันหรือแม้ทั้งครอบครัวพ่อแม่เราก็อาจจะมีความแตกต่างรู้สึกไม่สบายใจกันได้แต่ว่าวันเวลาที่ผ่านไปมันก็เคลียร์ได้เข้าใจได้นะครับท่านเฉลิมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับผมคิดว่าคุณนิ้งได้คุยก็เป็นบรรยากาศที่ดีว่าสิ่งที่ไปจริงๆเป็นเรื่องที่ไปเคารพรับฟังนะครับแล้วก็ไปแสดงความให้ท่านเฉลิมก็ได้แสดงความยินดีด้วยนะผมเองผมก็คิดว่าหลังจากผมหายยุ่งแล้วผมก็จะไปกราบท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านก็เป็นที่เคารพของพวกเราทุกคนนอกจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมยังย้ำด้วยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังเป็นกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยค่ะโดยได้ใช้ประสบการณ์ทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อให้คำแนะนำกับพรรคมาตลอดค่ะ